ค่ะก็สำหรับยาคุมกำเนิดแบบกินนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นตัวที่ผสมฮอร์โมนนะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องยาคุมกำเนิดอาจจะต้องเท้าความนิดนึงว่าทำไมตัวยามันถึงต้องเป็นตัวที่เป็นฮอร์โมนที่เรียนแบบธรรมชาติของผู้หญิงเนาะเพราะปกติผู้หญิงเนี่ยค่ะจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวที่สร้างเพื่อควบคุมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะจะสร้างมาเนี่ยเพื่อควบคุมยับยั้งไม่ให้เกิดการตกไข่เพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงมีเกิดการตกไข่ขึ้นมาแล้วเจอกับอสุจิของผู้ชายเนี่ยจะเกิดการผสมกันแล้วก็เป็นตัวอ่อนแล้วก็สามารถเจริญเป็นทารกต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะพอสำหรับยาคุมกำเนิดเนาะเราก็เลยพยายามทำให้เรียนแบบฮอร์โมนของผู้หญิงก็คือจะมีตัวผสมฮอร์โมนอยู่แต่ว่ายาคุมแบบกินเนี่ยมันจะมี2แบบใหญ่ๆเลยก็คือยาคุมแบบที่เป็นฮอร์โมนรวมก็คือมีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนที่เหมือนของร่างกายผู้หญิงสร้างนะคะกับอีกแบบนึงก็คือเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวก็คือเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวค่ะเอ๊ะทำไมต้องมี2แบบคะค่ะก็คือสำหรับการมี2แบบเนี่ยถ้าเกิดแบบที่เป็นฮอร์โมนรวมเนาะที่เป็นเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่สามารถออกฤทธิ์ได้คล้ายใกล้เคียงกับร่างกายของเรานะคะที่มีทั้งเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนในระดับแตกต่างกันในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาเพื่อที่จะได้ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็เกี่ยวข้องกับการตกไข่แล้วก็การเจริญเติบโตของผนังมดลูกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการปฏิสนธิเนี่ยผนังมดลูกมันก็จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมี2ฮอร์โมนเนี่ยควบคุมกันแต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ไม่สามารถใช้ตัวยาที่มีเอสโตรเจนผสมอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องเลือกไปเป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวยาควบคุมฮอร์โมนเนี่ยแค่ตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเสริมฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีฮอร์โมนเพิ่มเติมจากร่างกายทำให้สูงขึ้นกว่าที่ร่างกายสร้างเพราะฉะนั้นคนไข้บางคนเนี่ยเขามีข้อห้ามหรือว่าข้อควรระวังในการใช้เอสโตรเจนเพิ่มเติมก็เลยอาจจะต้องเลือกยาคุมแบบฮอร์โมนเดียวที่เป็นโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะเช่นกลุ่มไหนคะที่จะเป็นข้อห้ามที่จะที่ใช้แบบที่2ก็คือเป็นฮอร์โมนเดียวก็คือมีโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวไม่สามารถจะใช้ที่มีเอสโตรเจนด้วยนี่นะคะอย่างเช่นกลุ่มไหนคะถ้าเกิดกลุ่มที่ไม่สามารถใช้พวกฮอร์โมนเอสโตรเจนได้นะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีภาวะกำลังให้นมบุตรอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะเพิ่งคลอดลูกแล้วก็กำลังให้นมบุตรแต่ว่าอยากจะป้องกันไม่อยากจะตั้งครรภ์ลูกคนที่2เร็วเกินไปอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกเฉพาะตัวที่เป็นฮอร์โมนเดียวโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวหรือว่าคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ใช้ยาเป็นประจำอยู่แล้วมันอาจจะตีกันกับตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงไปเลือกใช้ตัวยาคุมกำเนิดที่เป็นตัวฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวแต่ว่าทั้งสองแบบนี้ก็คือว่ากลไกการทำงานนี่คือเหมือนกันหรือเปล่าคะค่ะกลไกการทำงานเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวฮอร์โมนผสมนะคะทั้งเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ทั้งยับยั้งการตกไข่ของผู้หญิงทำให้ไข่เนี่ยไม่ออกมาที่จะมาเจอกับอสุจิแล้วก็ทำให้ผนังมดลูกเนี่ยมันไม่สามารถฝังตัวของตัวอ่อนได้นะคะคือสมมติว่ามีไข่ผสมกับอสุจิได้ขึ้นมาแล้วมันจะต้องไปฝังตัวของกับผนังมดลูกแล้วก็เติบโตขึ้นมาแต่ว่าการมีฮอร์โมนผสมเนี่ยเราบล็อกทั้งสองทางก็คือยับยั้งการตกไข่แล้วก็ยับยั้งไม่ให้เกิดการฝังตัวในผนังมดลูกค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนเดี่ยวค่ะถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนเดี่ยวเนี่ยคือเราจะไปบล็อกแค่ปลายทางก็คือไม่ให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวที่ผนังมดลูกเฉยๆมันก็เลยจะมีต้อออกไปไม่ฝังตัวแล้วก็ไม่เติบโตเป็นทารกในครรภ์ขึ้นมาอ๋อค่ะแต่ว่าอย่างยาคุมเนี่ยเราก็ไปซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชกรอยู่เนี่ยเราไปซื้อได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะทีเนี้ยซื้อได้ค่ะเวลาที่เราจะเลือกส่วนใหญ่คือเภสัชกรจะต้องถามข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะเลือกให้เราหรือเจ้าตัวเราควรจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกด้วยส่วนใหญ่มันเป็นยังไงคะในทางปฏิบัติจริงนี่นะคะทุกวันนี้ค่ะในทางปฏิบัตินะคะส่วนใหญ่ก็คือเภสัชกรจะซักประวัติก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าสามารถใช้ตัวฮอร์โมนรวมหรือฮอร์โมนเดี่ยวได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยยาคุมที่เราใช้กันเราจะเริ่มต้นจากการใช้ฮอร์โมนรวมก่อนเ
ราะว่าเป็นตัวที่อย่างที่บอกว่าบล็อกทั้งสองทางในการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายกว่าตัวฮอร์โมนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะซักประวัติเพื่อหาว่าคนไข้เนี่ยมีข้อห้ามใช้หรือว่ามีการใช้ยาอะไรที่จะไปตีกับการใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมหรือเปล่าถ้าเกิดคนไข้สามารถใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมได้โดยทั่วไปเราก็จะเริ่มต้นจากการให้คนไข้ใช้ยาคุมแบบฮอร์โมนรวมก่อนส่วนใหญ่ค่ะอ๋อค่ะแล้วยาคุมเนี่ยแพ็คเวลาใช้ยังไงคะพอได้มาแล้วมันจะมีกี่เม็ดในแผงกินแบบไหนท่านเคยเห็นรู้สึกจะมีลูกศรบอกใช่ไหมคะชี้ว่าเราจะกินจากเม็ดนี้ไปสู่เม็ดนี้ยังไงมันเป็นยังไงคะค่ะใช่ค่ะก็เริ่มต้นจากฮอร์โมนรวมก่อนละกันนะคะฮอร์โมนรวมเนี่ยจะแบ่งเป็นแผงแบบ21เม็ดกับ28เม็ดนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะที่ยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นแบบ21เม็ดกับ28เม็ดเหตุผลนะคะที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยก็คือว่าแบบ21เม็ดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือทุกเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดฮอร์โมนรวมหมดเลยก็คือทุกเม็ดเนี่ยมีฮอร์โมน2ตัวเนี่ยผสมกันอยู่ในทุกเม็ดเลยนะคะมันก็จะเลยเป็นสีเดียวกันส่วนแบบ28เม็ดเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็น2สีของ28เม็ดก็คือ21เม็ดแรกอ่ะมันจะเป็นสีเดียวกันเป็นเม็ดฮอร์โมนแล้วก็จะเห็น7เม็ดแถวล่างเนี่ยจะเป็นอีกสีนึงโดยทั่วไปก็จะมักจะเป็นสีขาวอาจจะเม็ดขนาดเล็กกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเม็ดแป้งที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะมันก็ที่ออกแบบให้แตกต่างกันเนี่ยเพราะมันเรียนแบบร่างกายอย่างที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยจะต้องมาทุก28วันค่ะเพราะฉะนั้นการกินฮอร์โมนเนี่ยคือเราจะเสริมฮอร์โมนควบคุมกำเนิดเนี่ยจะมีฮอร์โมนเนี่ย21วันแล้วก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีฮอร์โมนเนี่ย7วันหลังนะคะเพื่ออะไรคะอาจารย์ทำไมต้องมีเม็ดที่เป็นแป้งมา7เม็ดด้วยนะคะเม็ดแป้งหรือว่าช่วงที่ไม่มีฮอร์โมนเนี่ยก็คือว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเริ่มมีประจำเดือนออกมาเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องมีการสร้างให้มีประจำเดือนหลุดลอกออกมาเพราะคล้ายๆกับเป็นการกำจัดของเสียออกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีประจำเดือนทุก28วันซึ่งวิธีใช้เนี่ยมันจะใช้ต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าเกิดแบบ21เม็ดเนี่ยเริ่มกินเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นการเริ่มครั้งแรกเลยยังไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยเราจะให้กินในช่วงที่เป็นวันที่มีประจำเดือนในช่วง5วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เริ่มมีประจำเดือนเนี่ยสามารถสตาร์ทได้เลยเริ่มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแผง21หรือ28เม็ดเนี่ยก็คือเริ่มได้เลยแล้วก็กินเม็ดแรกเป็นเม็ดฮอร์โมนเนาะแล้วก็กินไล่ตามลูกศรไปเรื่อยๆจนครบหมดแผงนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแบบ21เม็ดอย่างที่บอกว่าเราต้องเว้น7วันให้เป็นช่วงที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นแบบ21เม็ดเนี่ยกินครบ21เม็ดเราก็ต้องเว้น7วันแล้วค่อยเริ่มแผงใหม่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ28เม็ดเนาะแบบ28เม็ดเขาเนี่ยมีเม็ดแป้งมาให้อยู่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยตั้งแต่ใช่ต่อเนื่องได้เลยพอครบหมดแผงก็สามารถเริ่มแผงใหม่ได้ความแตกต่างจะอยู่กันตรงนี้นิดนึงนะคะค่ะทีนี้การกินเนี่ยควรจะกินแบบไหนเช่นบางคนบอกว่าช่วงนี้สมมติว่ามีเพศสัมพันธ์แบบน้อยห่างๆค่อยกินแล้วกันค่ะค่อยมาแบบกินบ่อยกินสม่ำเสมอตอนที่มีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลักการหรือว่าจริงๆแล้วควรจะกินทุกวันเหมือนกินอาหารให้อยู่ในชีวิตประจำวันไปเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องการจะคุมกำเนิดอะไรเงี้ยนะคะมันควรจะเป็นแบบไหนคะอาจารย์ค่ะค่ะก็สำหรับยาคุมกำเนิดที่เป็นแบบแผง21เม็ดกับ28เม็ดเนี่ยหรือว่าเป็นฮอร์โมนรวมหรือฮอร์โมนเดี่ยวก็ตามเนี่ยจะเป็นให้กินแบบกินทุกวันสม่ำเสมอไปเลยทั้งระยะตลอดระยะเวลาที่เราต้องการคุมกำเนิดค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยฮอร์โมนมันจะแกว่งเนาะมันจะแกว่งไปแกว่งมาจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยในการคุมกำเนิดเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นแนะนำให้กินต่อเนื่องไปตลอดเลยนะคะค่ะฮอร์โมนพวกนี้คือเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์หรือเป็นฮอร์โมนธรรมชาติคะค่ะโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่พยายามเรียนแบบให้คุณสมบัติเหมือนกับฮอร์โมนธรรมชาติค่ะอ๋อทีนี้ถ้าที่อาจารย์บอกว่ากินอย่างสม่ำเสมอแล้วเมื่อไหร่จะหยุดกินคะค่ะหรือว่าถ้ากินนานๆมันจะมีผลยังไงบ้างหรือเปล่าการกินยาคุมกำเนิดโดยทั่วไปยาคุมกำเนิดนะคะแบบฮอร์โมนรวมนะคะโด
ดยทั่วไปเนี่ยกินระยะยาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลเสียอะไรนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงในช่วงแรกของการรับประทานบ้างเล็กน้อยนะคะ mm-hmm. อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนบ้างหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบดึงคัดเต้านมหรือว่าเลือดออกกระปิดกระปอยบ้างในช่วงแรกนะคะแล้วหลังจาก mm-hmm. ที่กินไปสักประมาณ3แผงเนี่ยโดยทั่วไปอาการจะเริ่มดีขึ้นนะคะ mm-hmm. แต่ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยจะต้องกลับมาพบแพทย์หรือเภสัชกรอีกครั้งนึงเพราะเราจะได้ดูตัวยาในแต่ละยี่ห้อที่กินนะคะว่าฮอร์โมนมันเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเราจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยค่ะนะคะส่วนเมื่อกี้ถามว่ากินไปนานแค่ไหนเนาะก็คือสามารถกินได้ตลอดช่วงที่ต้องการคุมกำเนิดได้เลยถ้าเกิดเรารู้สึกพร้อมแบบพร้อมจะตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยก็สามารถหยุดยาคุมได้ทันทีนะคะแล้วก็รอให้ร่างกายปรับสมดุลอีกสัก 2-3 เดือนแล้วก็สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะทีนี้มีการศึกษาไหมคะว่าคนที่กินยาคุมกำเนิดเนี่ยส่วนใหญ่ประจำเดือนจะหมดหลังจากคนที่ไม่ได้กินยาคุมมันมีศึกษาไหมคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดของฮอร์โมนรวมเนี่ยคะเนื่องจากว่าระหว่างที่เรากินเนี่ยจะมีประจำเดือนมาสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะการกินยาคุมไม่ได้ทำให้มีปัญหาเรื่องรอบเดือนอาจจะหมดเร็วหรืออะไรยังไงเนี่ยไม่มีปัญหาแถมจะเป็นประโยชน์ได้ซ้ำว่าสำหรับการกินยาคุมแบบฮอร์โมนรวมเนี่ยจะช่วยปรับรอบเดือนให้มาสม่ำเสมอมากขึ้นนะคะเพราะจริงมันจะมีข้อบ่งใช้หนึ่งด้วยสำหรับผู้หญิงบางคนเนาะที่แบบประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมเนี่ยเป็นการปรับรอบเดือนให้มาตรงสม่ำเสมอมากขึ้นได้ด้วยค่ะอ๋อค่ะทีนี้มีความเข้าใจผิดหรือการใช้ยาคุมกำเนิดแบบกินไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนรวมหรือว่าเป็นโปรเจสเตอโรนตัวเดียวเนี่ยอะไรบ้างที่ยังเข้าใจผิดอยู่เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างคะอาจารย์ค่ะถ้าเกิดที่เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับว่ามีความเชื่อว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้อ้วนขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนาะยาคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้น้ำหนักตัวขึ้นอย่างมากมายนะคะแต่อาจจะมีนิดๆหน่อยๆว่าคนไข้บางคนจะรู้สึกแบบกินไปแล้วรู้สึกบวมน้ำเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยมีได้แต่ว่าไม่ได้ถึงกับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นกิโล2กิโลนะคะอันนี้อาจจะต้องดูคุณสมบัติของตัวยาที่เรียนแบบโปรเจสเตอโรนในร่างกายว่ามันมีคุณสมบัติที่ช่วยขับน้ำได้หรือเปล่าอันนั้นถ้าเกิดเป็นตัวที่ช่วยขับน้ำได้คนไข้ก็จะไม่ค่อยบ่นเรื่องกินแล้วบวมน้ำนะคะก็จะประมาณนี้หรือไม่บางคนอาจจะกินอาจจะกลัวเหมือนกันเนาะว่ากินยาคุมนานๆแล้วเกิดมะเร็งไหมอย่างเงี้ยฮอร์โมนไปกระตุ้นพวกมะเร็งอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะใช่นะคะค่ะก็ถ้าเกิดโดยว่ามีข้อมูลนะคะว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะคะถ้าเกิดข้อดีในการป้องกันมะเร็งบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นพวกมะเร็งเยื่อบุโพรงลูกหรือว่ามะเร็งเกี่ยวกับช่องอุ้งเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถป้องกันได้นะคะแต่ว่ามะเร็งบางอย่างก็อาจจะต้องเป็นข้อหลีกเลี่ยงนะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนาะอันนี้มะเร็งเต้านมเนี่ยคือเป็นข้อที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนประกอบอยู่เพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมบางคนเนี่ยเขาจะมีความไวต่อเอสโตรเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเกิดเรากินยาคุมที่มีเอสโตรเจนเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นเรื่องมะเร็งเต้านมได้อันนี้ก็แต่ถ้าเกิดต้องใช้แบบเดียวที่มีตัวเดียวที่ไม่ใช่แบบรวมใช่ไหมคะค่ะใช่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งหายจากมะเร็งเต้านมไม่นานเนี่ยถ้าเกิดจะคุมกำเนิดก็คือเลือกใช้แบบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเดียวๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนทั่วไปเนี่ยที่กินยาคุมแบบฮอร์โมนรวมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมเนาะแค่คนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีตัวที่ไวต่อเอสโตรเจนอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่านั้นขอขยายถามตรงประเด็นนี้ว่าถ้าสมมติว่าเขายังไม่เป็นแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเช่นมีญาติสายตรงมีแม่เป็นแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงแต่ยังไม่เป็นนะคะอันนี้เขาสามารถกินแบบรวมได้หรือว่าก็ควรจะกินแบบเดี่ยวที่ไม่มีเอสโตรเจนดีกว่าคะถ้าเกิดเป็นมีความเสี่ยงเนาะว่าเป็นคุณมีญาติสายตรงเป็นพ่อแม่เป็นแม่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องคุยกับคนไข้ทีนึงว่าถ้าเกิดเลี่ยงได้แล้วก็มีความกังวลว่าตัวเองจะกลัวเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงไปเป็นกินฮอร์โมนแบบเดียวดีกว่าค่ะอ๋อค่ะเอ๊ะถ้าสมมติว่าบางคนลืมกินไป1เม็ดนะคะคือไปข้างหน้าเลยหรือควรจะต้องทบค่ะบางคนบอกว่าถ้างั้นลืมกินอ่ะขอทบไปเลยไหมหรือว่าลืมก็ลืมแล้วก็ไปข้างหน้าตามลูกศรไปเลยในแผงค่ะค่ะค่ะ
ค่ะถ้าเกิดสำหรับแบบรวมนะคะฮอร์โมนแบบรวมเนี่ยถ้าเกิดลืมกิน1เม็ดเนี่ยนึกได้เมื่อไหร่เนี่ยรีบกินทันทีได้เลยเนาะสมมติว่าเมื่อคืนเราลืมนึกได้ตอนเช้า10โมงอย่างเงี้ยก็กินเม็ดที่ลืมเนี่ยทันทีได้เลยแล้วคืนนี้ก็กินเม็ดเดิมเม็ดของคืนนี้ปกติอย่างเงี้ยค่ะได้หรือถ้าเกิดเราลืมแล้วเรานึกได้คืนนี้ใช่มั้ยคะเรานึกได้คืนนี้เนี่ยเราก็สามารถกินเฉพาะเม็ดคืนนี้ได้เลยเม็ดที่ลืมเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกินก็ได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะที่ถ้ามีการใช้ยาคุมกำเนิดซึ่งก็คือฮอร์โมนนี่มันคือฮอร์โมนเนาะไปใช้ที่ไม่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์เรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยมันจะมีผลยังไงไหมคะอย่างเช่นเรื่องการเพิ่มฮอร์โมนอ่ะในกลุ่มของข้ามเพศหรือผู้หญิงที่เวลาฮอร์โมนหมดเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบต่อกายภาพหลายๆอย่างทั้งนั้นก็กินเพื่อยังมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ในตัวแบบนี้มันจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับน้องๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาจะเริ่มกินกันตั้งแบบเริ่มเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะสร้างฮอร์โมนเพศชายเยอะขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มกินตัวฮอร์โมนที่เน้นเป็นเอสโตรเจนเพราะว่าเพื่อจะได้แบบมีฮอร์โมนเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยถามว่ามีประโยชน์หรือผลเสียอะไรไหมนะคะคือถ้าเกิดน้องก็กินยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยก็อาจจะทำให้มีฮอร์โมนของเพศหญิงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีลักษณะคือคล้ายๆกับไปต้านเพราะว่าของผู้ชายเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนที่ลักษณะของเพศชายอยู่แล้วเรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนาะคล้ายๆกับว่าเขาก็กินเพื่อเอาเอสโตรเจนเนี่ยไปเพิ่มขึ้นเพื่อต้านฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศชายให้มันน้อยลงซึ่งเขาจริงๆเป้าหมายเขาก็ต้องการสิ่งนี้แหละใช่ไหมคะซึ่งเป้าหมายเขาก็ต้องการอันนี้แหละแล้วมันมีผลอะไรไหมคะค่ะจะมีมันก็ถ้าเกิดน้องก็กินแบบฮอร์โมนรวมเนาะจะต้องดูติดตัวที่เป็นตัวโปรเจสเตอโรนนะคะว่ามีคุณสมบัติบางตัวยาที่มีคุณสมบัติเหมือนโปรเจสเตอโรนเนี่ยบางทีมันมีผลข้างเคียงได้ว่าจะทำให้แบบหน้ามันนะคะหน้ามันขนดกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส่วนถ้าเกิดมีกินเอสโตรเจนเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยก็ในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คืออาจจะดูมีประโยชน์นะว่าแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีฮอร์โมนของผู้หญิงเสริมเยอะก็จะมีประโยชน์ได้ในช่วงระยะสั้นๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชายก็ยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันผู้หญิงเสี่ยงอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันผู้หญิงก็เหมือนกันคือใครที่ยังไม่หมดประจำเดือนอาจจะไม่ได้เข้าถึงการที่เป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเพราะว่าหมดประจำเดือนแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันดาวลงหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งผิวพรรณความเปล่งปลั่งนอนอะไรในอาการบางคนคือถ้างั้นฉันขอกินยาคุมได้ไหมคือเพิ่มฮอร์โมนอะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ฉันยังคงเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศอยู่แบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นเรื่องการเกิดมะเร็งหรือเพราะมะเร็งเต้านมได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดกินเพื่อถ้าเกิดกินเพื่อหวังผลของผู้หญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนเพื่อให้เปล่งปลั่งเนี้ยของผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี้ยการกินยาคุมกำเนิดอาจจะฮอร์โมนไม่พอนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่ใกล้หมดประจำเดือนเนี้ยอาจจะต้องการฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี้ยเยอะขึ้นกว่าที่มีอยู่ในยาคุมกำเนิดอาจจะต้องเป็นอีกตัวนึงที่เขาเป็นลักษณะเป็นฮอร์โมนที่สำหรับผู้หญิงเพื่อป้องกันวัยทองเนี้ยค่ะจะต้องการปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เยอะขึ้นหน่อยนะคะซึ่งของยาคุมกำเนิดเนี่ยก็เอสโตรเจนสูงไม่พอสำหรับในวัยทองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการใช้ฮอร์โมนนั่นแหละแต่ต้องใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์เพราะว่ามันจะต้องไปดูเรื่องของขนาดด้วยใช่ไหมคะเรื่องของใช่ค่ะอ๋อด้วยค่ะมีอะไรที่อาจารย์อยากจะย้ำหรืออยากจะบอกอีกบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาคุมกำเนิดแบบกินให้ถูกต้องให้มีประสิทธิภาพนะคะเชิญค่ะค่ะก็ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนรวมเม็ดของฮอร์โมนรวมนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องวิธีกินเนาะที่เมื่อกี้เน้นย้ำว่าวิธีกินเนี่ยคือต้องกินต่อเนื่องพยายามกินให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินผิดเวลาไปอย่างเงี้ยฮอร์โมนมันก็จะแกว่งได้ประสิทธิภาพในการกำเนิดก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ที่เจอปัญหาบ่อยๆก็คือ21เม็ดกับ28เม็ดว่ากินต้องเว้น7วันไหมหรือไม่ต้องเว้น7วันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเกิดกินผิดขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาว่าประจำเดือนไม่มาหรือว่าประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องให้เราถ้าเกิดเราเลือกกินแบบ28เม็ดเนี่ยก็คือกินต่อเนื่องทุกวันไปเลยหมดแผงก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดกินแบบ21เม็ดอาจจะต้องมีช่วงเว้น7วันด้วยแล้วค่อยเริ่มแผงใหม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำอาจจะต้องดูว่าแต่ละคนกินแบบไหนเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบแบบ28เม็ดไปเลยบางคนก็อาจจะชอบ
7เม็ดก็ได้นะคะค่ะกินก่อนหรือหลังอาหารมีผลต่างกันไหมคะหรือไม่เกี่ยวก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะโดยทั่วไปก็ไม่แตกต่างโดยทั่วไปก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนเพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะจะได้สะดวกว่าอาจจะนอนแล้วก็กินได้หรือแต่เกิดบางคนเนาะกินแล้วอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนเยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปรับให้กินเป็นหลังอาหารก็ได้ค่ะ